อยากให้ iPhone โชว์รูปคนที่โทรเข้ามาแบบนี้ทำยังไงมาดูวิธีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนุ่งนิ่งไอมดค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีคนโทรเข้ามานะคะ iPhone ของเราก็จะขึ้นหน้าจอโชว์แบบนี้นะคะในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งรูปของเขาลงไปในรายชื่อแต่ถ้าเราใส่รูปของเขาลงไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ค่ะก็จะง่ายต่อการที่เราจะดูนะคะว่าใครโทรมาไม่ต้องอ่านรายชื่อแค่เห็นรูปก็รู้แล้วค่ะวิธีการเพิ่มรูปภาพในรายชื่อผู้ติดต่อนะคะพอเข้ามาในรายชื่อผู้ติดต่อแล้วให้แตะที่แก้ไขค่ะเพิ่มรูปภาพค่ะจากนั้นก็เลือกรูปภาพจากในอัลบั้มเลยตรงนี้เอาเป็นรูปนี้ค่ะเป็นรูปของพี่เต้นเนาะโอเคแล้วก็ปรับได้ตามใจชอบเลยแล้วก็แตะที่เลือกค่ะมันสามารถปรับสีได้ด้วยนะคะนี้จะเอาเป็นสีเดิมละกันแตะที่เสร็จสิ้นค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าใส่รูปลงไปในรายชื่อเรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยเวลาที่เขาโทรมาค่ะแต่ในบางคนนะคะอาจจะเจอกับปัญหาที่มันจะไม่ขึ้นรูปเต็มจอจะขึ้นรูปแค่วงกลมอยู่ด้านบนซ้ายแบบนี้ค่ะซึ่งปัญหานี้เนี่ยจะเกิดจากการที่เราบางทีเราอัพ iOS มาใหม่หรือว่าซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อจากแพลตฟอร์มอื่นเช่น Google นะคะหรือว่ารูปที่เราใส่ลงไปเนี่ยอาจจะไม่มีอยู่ในเครื่องของเราแล้วนะคะมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้ค่ะส่วนวิธีแก้ไขก็ง่ายๆเลยค่ะให้เราเข้าไปแก้ไขรูปภาพที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่ออันนั้นนะคะพอกดเข้าไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรูปเป็นรูปใหม่ก็ได้หรือถ้าจะใช้รูปเดิมนะคะก็แค่ขยับรูปครอปซูมหรือว่าขยายรูปแล้วก็ทำการอัปเดตอีกรอบค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆใน iPhone ที่นุ่งนิ่งนำมาฝากในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิ่งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ